เด็ก2ขวบเด็กชาย2ขวบเท่านั้นเองนะฮะถูกยิงตายในกระท่อมของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านติดกันแล้วน้องตายในวันเกิดของตัวเองเล่าย้อนให้ฟังสั้นๆนิดเดียวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในพื้นที่อำเภออู่ทองน้องถูกยิงตายในกระท่อมกลางทุ่งแบบนี้แล้วคนก่อเหตุหายไปเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะคุณผู้ชมครับตำรวจเองได้มีการไปจับกุมตัวมือปืนชื่อไนโลหรือคนแถวนั้นเขาเรียกว่าประวิตรแซ่อังหลบหนีไปนะฮะไปที่บ้านญาติที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วพ่อเนี่ยพ่อของนายโลเป็นคนแจ้งตำรวจให้ไปจับเองเพราะพ่ออยากให้ลูกมอบตัวนี่คือภาพบรรยากาศนะครับหลังจากที่ตำรวจไปควบคุมตัวนายโลมาได้เมื่อคืนที่กาญจนบุรีแล้วก็พาตัวย้อนกลับมาที่สภ.อู่ทองเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพให้ในโลชี้จุดเกิดเหตุแล้วไปทำอะไรมาบ้างตอนที่น้องเนี่ยเด็ก2ขวบเนี่ยต้องมาตายแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆนะคะล่าสุดค่ะตำรวจก็ได้มีการจับตัวไนโลได้ที่บ้านญาติในพื้นที่นะคะซึ่งทีมข่าวอมรินทร์ก็ได้มีการสอบถามไนโลว่าเย็นเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นไนโลเองเนี่ยตอนนั้นตอบเสียงสั่นเครือเลยว่าผมไม่ได้ตั้งใจเอาจริงๆผมรักน้องเขามากเลยนะส่วนสาเหตุคือปืนมันลั่นผมวางปืนเอาไว้ที่หัวนอนแล้วน้องมาหยิบปืนไปเล่นผมไม่ได้คิดร้ายกับน้องจริงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องฟังเสียงจังหวะนี้ค่ะปกติเรารักน้องมากเหรอเห็นบอกว่าเราไปเล่นกับน้องทุกวันรักบอกว่าเราไปเล่นกับน้องทุกวันรักมาเล่นด้วยทุกวันเลยผมรักมากครับแล้วเมื่อวานนี้รู้ใช่ไหมว่าเป็นวันเกิดน้องไม่รู้ครับแล้วเมื่อวานนี้ตั้งใจจะไปส่งน้องตอนกี่โมงอยากบอกอะไรยายน้องแม่น้องบ้างไหมครับอยากจะบอกอะไรขอโทษครอบครัวน้องหน่อยไหมผมเสียใจครับผมไม่ได้ตั้งใจครับมันเหตุสุดวิสัยจริงๆครับมันลั่นได้ยังไงอะครับอ้าวนี่ฮะคุณผู้ชมครับตำรวจรีบนำตัวไนโลไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะครับที่ทำให้เด็กชายกวิน2ขวบเท่านั้นเองถูกยิงตายในวันเกิดหลังจากทำแผนเสร็จตำรวจควบคุมตัวไนโลกลับไปที่โรงพักแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องอ้อภัยจิตพานนท์นะครับลงพื้นที่ไปแล้วได้ภาพวินาทีก่อนที่จะเกิดเรื่องก่อนเสียงปืนจะดังเพราะหลายคนสงสัยว่าจริงๆคือปืนมันลั่นจริงเหรอไนโลเนี่ยทำปืนลั่นใส่เด็กหรือเด็กทำปืนลั่นใส่ตัวเองหรือไนโลตั้งใจยิงนี่คือภาพที่น้องอ้อภัยจิตได้กล้องวงจรปิดมาเป็นร้านขายของชำตรงจุดเกิดเหตุช่วง1ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเรื่องซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยไนโลเนี่ยพาน้องมาซื้อขนมที่ร้านนะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้สักประมาณบ่าย 3:46 นาทีของร้านค้าจะเห็นเลยว่าโรอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าร้านแล้วมีน้องผู้ชายก็คือเด็ก2ขวบซึ่งนั่งมอเตอร์ไซค์มาด้วยจากนั้นน้อง2ขวบก็เดินลงมาเลือกขนมในร้านเห็นมั้ยซึ่งเอาจริงๆโลก็เดินตามหลังมานะแล้วก็คอยหยิบขนมเพราะน้องผู้ชายจะชี้และหลังจากนั้นโลจ่ายตังค์ซึ่งในภาพจะไม่เห็นว่าคือไม่เห็นว่าโลอ่ะชี้อะไรตัวน้องชี้อะไรแต่ว่าน้องอยากได้อะไรโลเขาก็ซื้อให้ครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคนที่ร้านเขาก็บอกว่าเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็อธิบายได้ทั้งหมดนะว่าจริงๆแล้วดูโลเขาก็รักน้องกวินนะโลจ่ายเงินให้ซื้อขนมให้เสร็จปั๊บแล้วก็ดูเด็กอยากได้อะไรก็ซื้อให้หมดจ่ายตังค์ให้หมดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านนี่คือ1ชั่วโมงหลังก่อนที่จะเกิดเรื่องก่อนที่เสียงปืนจะดังถามว่ากลับไปถึงบ้านปั๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับในโลพาน้องกวินเข้าไปในกระท่อมแล้วหลังจากนั้นในโลอ้างบอกว่าตัวเองลงไปฉีดน้ำรดน้ำต้นไม้แต่น้องกวินไปเจอปืนที่ตัวเองซื้อเอาไว้แล้วซุกเอาไว้ใต้หมอนจังหวะนี้แหละฮะที่มันมีเสียงปืนดังกวินล้มลงไปอยู่ในกระท่อมในโลวิ่งขึ้นไปดูเห็นแล้วว่าน้องเป็นแบบนี้ก็เลยลงมาจากกระท่อมไปตามพ่อให้พาน้องไปส่งโรงพยาบาลก่อนจะย้อนกลับมาแล้วก็ไปบอกยายของกวิน
ว่าน้องกวินถูกยิงนะแล้วหลังจากนั้นนายโลก็หลบหนีไปจนกระทั่งตำรวจไปตามจับกุมตัวได้ซึ่งพ่อเขาบอกเลยนะเชื่อว่าลูกไม่ใช่เป็นคนทำเชื่อว่าลูกพูดความจริงว่าน้องกวินไปเล่นปืนแล้วปืนมาลั่นใส่ตัวเองเพราะลูกก็รักน้องกวินเหมือนกับลูกแท้ๆของตัวเองเหมือนกันลองไปฟังเสียงนายประสิทธิ์แซ่อังพ่อของนายโลผู้ต้องหาในคดีนี้ฮะพ่อมันรักเด็กคนนี้มากเพราะอาทิตย์นึงก็อาทิตย์มันก็จะพามาชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็พากลับเด็กก็ติดมันเลยขี่คอกันเด็กมันกำลังพูดกำลังสนเลยถ้าปืนน่ะรู้มันบอกว่าปืนเอาไว้ที่หัวหนอแล้วก็ขึ้นลำไว้อย่างเงี้ยส่วนมากเด็กจะสนเพราะคนนู้นคนนี้เล่นมันตามซาเด็กอ่ะก็โกยไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือว่าลุงจะไปส่งอยู่แล้วไม่น่ามาหลับมาเลยขับรถพุ่งขับไม่เร็วแล้วก็ลูกจะให้เร็วตะพุดให้ถึงโรงพยาบาลให้ไวพอติดประแดงก็ย้ายผ้าประแดงต้องการเรียงให้ช่วยเลยบอกผ้าประแดงไม่ได้ลูกถ้าผ้าก็พีดแล้วพ่อบอกเลยนะฮะบอกว่าโลเนี่ยคือรักน้องกวินมากนะรับมาเล่นทุกวันแล้วเด็กก็ติดในโลคือติดลูกชายของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อก็มั่นใจว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนยิงไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องกวินซึ่งวันนี้ค่ะทางครอบครัวนะคะได้มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องกวินเอาจริงๆทุกอย่างเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณยายของน้องกวินเนี่ยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆคุณยายจุดธูปนะแล้วก็เรียกชื่อหลานเรียกไปร้องไห้ไปจะเป็นลมไปอ่ะกินนมเจ้าวินยายมารับแล้วนะไปวัดลูกไปวินไปวัดลูกยายมารับแล้วลูกเอ้ยไปกับยายเด้อไม่ต้องอยู่นี้หรอกนะตาพาไปแล้วลูกไปตาพาไปแล้ววินเด้อตาพาไปให้กินส่งมาบอกแม่ยายตาพี่รับตรงนี้ก่อนกวินเลยพี่วินมาเร็วกลับมาเร็วจับมือนะตาพายยายค่ะยายมารับแล้วลูกเร็วไปกับยายเนอะไปบาดลูกเส้นสามเส้นสามไปวัดที่ห้องนะลูกนะตามตามเลยเจ้าอันนี้ทั้งนี้อย่าเรียกชื่อตาออกชื่อแม่แม่เรียกชื่อเบอร์วินกวินสอดห่วงไปกับยายนะไปวัดนะลูกนะยายไปโอ้โหไปวัดนะลูกนะคือเนาะเอาจริงๆเด็ก2ขวบกำลังน่ารักอ่ะเป็นดวงใจของครอบครัวอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นค่ะก็มีการนำร่างของน้องไปที่วัดหลวงตำบลอู่ทองสุพรรณบุรียายของกวินเชื่อไหมขนาดทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วยตัวเองนะยังทำใจไม่ได้จนถึงวินาทีนี้ร้องไห้อย่างหนักวิ่งเข้าไปดูศพหลานแล้วเป็นลมแล้วเป็นลมอีกญาติต้องห้ามไว้อ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยเ
หมวกหมวกค่ะโอเคไอ้ผมพยาบาลไปแล้วไอ้เป็นยายเป็นตาแบบนี้เป็นตาเลยมานี่หน่อยเร็วโอ้ยเราเราดูเลยยังแบบจะขาดใจเลยอ่ะแล้วเขาบอกเลยนะครับบอกว่าคนละแม่ฟังตรงนี้ดูแม่เป็นไรอ่ะแม่ในแม่แม่หนูอยู่นี่แล้วอย่างที่น้องเก๋บอกนะฮะคุณผู้ชมครับว่าคือเด็กวัย2ขวบกำลังน่ารักเลยแล้วที่เขาบอกว่าใครๆคนในชุมชนคนในหมู่บ้านทุกคนน่ะหลงรักน้องกวินหมดเลยเพราะน้องช่างพูดแล้วน้องคือเป็นเด็กดีน่ารักอ่ะใช่แม่บอกเอาจริงๆแม่พูดกับทางด้านของน้องอ้อภัยจิตบอกว่าแม่ไม่เชื่อนะแม่ไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะไอ้โลอ่ะแม่เรื่องนี้เลยนะมันติดยาที่ผ่านมาใครก็รู้นะว่าเนี่ยเล่าให้เราฟังไปก็โอ้ทำไงดีเนี่ยแม่เป็นลม 2-3 รอบอะไรรู้ดีคือร้องไห้จนขาดใจนี่เรารู้เลยว่านี่คืออาการของคุณแม่ที่ไม่คิดว่าลูกชายต้องมาเป็นแบบนี้คือเอาจริงคุณผู้ชมมันเป็นจังหวะที่ถ้าใครเคยมีญาติแล้วเสียชีวิตอะจังหวะนี้จะต้องมัดตราสังนะแล้วก็จะต้องมีการห่อร่างรดน้ำน้องอะไรเงี้ยคือครอบครัวทำต่อไม่ไหวอ่ะเราดูเองเรายังจะขาดใจเลยอย่างที่บอกค่ะแม่บอกว่าที่ผ่านมาก็รู้แหละว่าโลอ่ะรักแล้วก็เอ็นดูลูกแต่แม่ไม่เคยวางไว้ใจเลยเพราะอะไรเพราะเจ้าโลมันเสพยาแล้วไม่รู้หรอกว่าคนเสพยามันจะบ้าตอนไหนที่สำคัญลูกแม่สองขวบจะเอาแรงนิ้วที่ไหนไปเกี่ยวไกปืน มันเป็นไปไม่ได้แม่ไม่เชื่อแล้วดูคนในครอบครัวโอ้โหโอ้โหนี่คือคุณพ่อนะฮะคุณพ่อของน้องกวินซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าน้องเนี่ยกำลังน่ารักเลยแล้วไม่มีใครทำใจได้แล้วทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อคำรับสารภาพของนายโลที่บอกว่าน้องทำปืนลั่นใส่ตัวเองแล้วอ้างว่านายโลเนี่ยลงไปรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างล่างไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่เองก็ไม่เชื่อแทบฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าแม่ร้องไห้ไปด้วยพูดไปด้วยส่วนคุณยายของน้องกวินเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าปืนลั่นเพราะโลมีปัญหาเรื่องยาเสพติดและชอบเสพกัญชาคิดว่ามันหลอนหรือเปล่าก็ดูว่าหลักมากเราเองไว้ใจไว้ใจเขาก็ไม่ค่อยติดหรอกถ้าบางทีเขาก็บังคับมาว่าจะลงทำไมว่างี้ต้องไปก็ไปทีก็ย้ายช่วยทีมันไม่ใช่อุบัติเหตุอยู่เนี่ยกลัวเขาจะเล่นเนี่ยจะเล่นปืนกลัวจะเบื่อไงนี่นะจะล่อนนี่ไงนะมองดูนะพูดเก่งโอ้โหพูดเก่งในหมู่บ้านหมู่หกเนี่ยมีแต่คนรักเขาเก่ง
ต้องควบคนนั้นเขาพูดเก่งโอ้โหถ้าใครเจอใครเนี่ยบ๊ายบายโชคดีโชคดีบอกเขาให้โชคดีตอนนี้นายโลถูกดำเนินคดีแล้วนะครับแล้วเราไปตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังปรากฏว่านายโลมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนี้ข้อมูลจากทางตำรวจนะฮะแล้วสิ่งที่คนในครอบครัวน้องกวินไม่ว่าจะเป็นแม่ยายหรือพ่อเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าน้องทำปืนลั่นทีมข่าวมรินทีวีก็เลยย้อนกลับไปที่กระท่อมตรงจุดเกิดเหตุเลยกระท่อมของนายโลที่เขาบอกว่าตัวเองรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างล่างน้องกวินอยู่ข้างบนแล้วเอาปืนมาเล่นจนกระทั่งลั่นใส่ตัวเองนี่คือภาพนะฮะกระท่อมจุดเกิดเหตุตอนที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมดูนะฮะเรายังเจอคราบเลือดของน้องกวินอยู่เลยเจอมีดสั้น1เล่มแต่ประเด็นคือตรงนี้เราเจอโหลกัญชาซองพลาสติกใส่กัญชาพร้อมกับบ้องคืออุปกรณ์การเสพเอาพูดง่ายๆแล้วในโลก็ปลูกต้นกัญชาไว้หน้ากระท่อมด้วยคือตรงนี้แหละฮะมีคาถากันภัยด้วยนะคือเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้จริงๆเหรอที่เด็กอายุแค่2ขวบจะเหนี่ยวไกลปืนแล้วลั่นใส่ตัวเองค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับตำรวจก็ต้องสอบปากคำต่อขณะเดียวกันถูกส่งตัวดำเนินคดีแล้วปิดคดีนี้ผ่านมาแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะฮะอ